เตรียมพร้อมนะครับกับเงินฝากผึกเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีนะครับโดยเปิดจองสิทธิ์วันที่1ธันวาคมเวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนดนะครับซึ่งเงินฝากผึกเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 9.99% ต่อปีนะครับโดยนะครับขั้นบันไดเป็นแบบไหนนะครับขั้นบันไดเป็นแบบในแต่ละปีนะครับจะได้ดอกเบี้ยไม่เท่ากันนะครับแต่โดยรวมดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ย 3.67% ต่อปีเทียบเท่ากับฝากประจํา 4.31% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยจะได้รับนะครับเมื่อฝากครบนะครับ12ปีจะได้รับดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาการฝากสุดท้ายนะครับปีที่12โดยขั้นบันไดนะครับเริ่มตั้งแต่ปีที่1ให้ 1.25% ปีที่2 1.5% ปีที่3 1.75% ปีที่4 2% ปีที่5 2.25% ปีที่6 2.5% ปีที่7 3% ปีที่8 3.5% ปีที่9 4.25% ปีที่10 5% ปีที่7 11% ปีที่10 5% ปีที่11 7% ปีที่12นะครับ9.99% ต่อปีนะครับโดยเฉลี่ย 3.67% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 4.31% ต่อปีนะครับไม่เสียภาษีด้วยฝากได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนการจองสิทธิ์นะครับฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกปีและไม่เสียภาษีนะครับถอนก่อนฝากครบ12ปีได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับแน่นอนแหละมันเป็นเงินฝากเพื่อการเกษียณนะครับคือเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณโดยเฉพาะซึ่งน่าจะอันนี้ยังไม่ได้บอกเรื่องอายุมานะครับแต่คิดว่าน่าจะอายุเราท่านๆก็สามารถที่จะฝากได้นะครับไม่ต้องไปรอเกษียณนะครับแล้วก็ฝากนานนิดนึงถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นเจี๊ยบเลยนะครับสำหรับเตรียมพร้อมนะครับสำหรับพอร์ตการเกษียณไว้ก้อนหนึ่งนะครับไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งธนาคารหรือตัวเงินฝากผึกเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับเราก็โยกไปอยู่ในพอร์ตนะครับสำหรับเตรียมเกษียณนะหรือบางท่านอาจจะมองเป็นพอร์ตฉุกเฉินก็ได้นะครับแต่พอร์ตฉุกเฉินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ยาวไงบางครั้งมันจำเป็นจะต้องดึงมันออกมาเพราะนั้นมันก็จะเสียสิทธิประโยชน์ในด้านดอกเบี้ยนะครับที่ควรจะได้เพราะถ้าคุณนะครับถอนดอกเบี้ยไม่ครบกำหนดเนี่ยนะครับบอกดอกเบี้ยมันอาจจะได้ไม่เท่ากับที่คุณคาดหวังไว้เพราะนั้นเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทนรวมถึงนะครับจุดมุ่งหมายนะที่จะเกษียณเนี่ยนะครับก็ต้องแช่เงินเอาไว้เลยนะครับระยะยาวเพื่อพร้อมเวลาเมื่อคุณเกษียณอายุเมื่อคุณอายุมากนะครับ50 55คุณจะได้รับหรือดึงเงินนี้ออกมานะครับ12ปีมันถือว่านานอยู่นะครับย้ำอีกครั้งนึงมันไม่ใช่เงินที่เหมาะกับการลงทุนนะที่หวังผลตอบแทนในระยะสั้นในนี้ไม่เหมาะกับคนที่เตรียมเงินสำหรับการเกษียณในบ้านปลายนะครับยามแก่ชราอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณอายุ40เงี้ยเหมาะเลยนะครับ12ปีก็52พอดีนะ52ก็ใกล้เกษียณแล้วคุณก็ดึงเงินกลับมานะครับได้เงินแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยก็น่าสนใจนะครับลองดูนะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็โทรติดต่อสอบถาม1115นะหรือเบอร์โทร022998000นะครับหรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับสอบถามได้